ยู่ในสนามหบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนก็จัดว่ากลายเป็นหนึ่งในสนามหบที่ UAV ประเภทของโดรนถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของการนำใส่เพื่อลาดตระเวนสอดแนมตลอดถึงภารกิจในการโจมตีบ่แตกต่างยังจากสมรภูมิการสู่หบในแห่งอื่นๆอยู่ทั้งโลกและในสมรภูมิแห่งนี้บรรดา UAV โดรนบ่ว่าจะเป็นในฝากฝั่งของทางรัสเซียและก็ในฝากฝั่งของยูเครนต่างก็ได้มีการโชว์ผลงานในการโจมตีระบบอาวุธที่ทันสมัยของอีกฝ่ายซึ่งค่อนข้างจะประสบความสำเร็จและก็สามารถนำใส่ในการสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายของศัตรูได้โดยในปัจจุบันทวารัสเซียเองก็ได้มีการสร้างตั้งกองบินโดรนพิฆาตขึ้นมาเพื่อออกแบบสำหรับการโจมตีและก็ไล่ล่าบรรดาระบบอาวุธที่มาจากทางตะวันตกโดยเฉพาะจุดเด่นของบรรดา UAV โดรนกามิกาเซ่เหล่านี้ก็คือมันมีราคาถูกและการนำใส่ตัวจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงมันสามารถโจมตีและก็สร้างความเสียหายให้กับรถทั้งทุกๆแบบตลอดถึงย่านเกาะที่มาจากฝั่งของนาโตได้เป็นจำนวนหลวงหลายและคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นดังต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า UAV โดรนประเภทกามิกาเซ่มีบทบาทสำคัญในการโจมตีเพื่อทำลายบรรดารถถังและก็ย่านเกาะของฝ่ายยูเครนและก็นาโตโดยรูปภาพและก็คลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็เป็นเพียงตัวอย่างของการโจมตีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกับย่านเกาะแบบแบตลี่ของทั้งสหรัฐตลอดถึงรถถังลักประจันบานของนาโตที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยโดยเฉพาะแม้รถถังแบบเลปเปิร์ดที่ทางเยอรมนีมีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนก็เคยถูกโจมตีและก็ตกเป็นเป้าจากการไล่ล่าและก็สังหารโดยโดรนกามิกาเซ่แบบแสวงเครื่องในลักษณะดังกล่าวจากฝั่งของรัสเซียได้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในด้านของอำนาจการทำลายล่างของ UAV กามิกาเซ่ในลักษณะดังกล่าวแบบ4ใบพัดจะมีพลังทำลายต่ำแต่ว่ามันเพียงพอในการยะกอให้เกิดความเสียหายต่อกับระบบอาวุธอุปกรณ์ตลอดถึงระบบกล่องตรวจการของรถถังและก็ย่านเกาะทุกๆชนิดซึ่งคลิปวิดีโอและก็หูภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการโจมตีโดยโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียที่ได้มุ่งเป้าหลินงานรถถังลักแบบเลปเปิร์ด 2AC ของทางกองทัพยูเครนในส่วนหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันกองทัพรัสเซียบ่เฉพาะแต่การนำใส่ประเภทของ UAV กามิกาเซ่แบบ4ใบพัดหลุ่นดัดแปลงสำหรับการติดระเบิดหรือว่าแบบแสวงเครื่องทั่วไปแต่ว่าในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการทุ่มงบประมาณในการคิดค้นและก็พัฒนาโดรนแบบต่างๆที่มีขีดความสามารถที่หลากหลายซึ่งกองทัพรัสเซียได้มีการเปิดเผยต่อกับสื่อสำนักข่าว RT และก็ TASSโดยเขาระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังพยายามในการพัฒนาโดรนแบบใหม่ที่มีราคาถือพอๆกันกับเครื่องซักผ้าเสริมเจตให้ระบบอาวุธจากไข่ของสหรัฐและก็นาโต้กลายเป็นเศษเล็กและสิ่งที่แสดงเห็นถึงความสำเร็จของทางรัสเซียในการใส่งานโดรนก็คือการใส่งานโดรนแบบแลนเชสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโดรนกามิกาเซ่ที่อันตรายและก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอยู่ในสนามหบความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาโดรนแบบแลนเชสสามารถทำลายอาวุธอุปกรณ์เกือบทุกๆชนิดอยู่ในสนามหบยูเครนบ่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ่มเกราะระบบเรดาร์ระบบปืนใหญ่เครื่องยิงจรวดและลำกล้องรถถังจากค่ายของนาโต้รวมทั้งในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศก็เคยถูกโจมตีและก็ถูกทำลายโดยโดรนแบบแลนเชสเป็นจำนวนนับบ่ถ้วนซึ่งในปัจจุบันทางรัสเซียได้มีการสั่งผลิต UAV แบบแลนเชสขึ้นมาเป็นจำนวนหลายเช่นเดียวกันกับ UAV ในแบบอื่นๆซึ่ง UAV ที่มีขนาดน้อยกระทัดหัดเหล่านี้มีความได้เปรียบสูงกว่า UAV ขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องยากที่ระบบป้องกันไม่ได้กาดหรือว่าระบบเรดาร์ของฝ่ายศัตรูจะสามารถค้นหาหรือว่ากวดจับได้ในขณะที่ว่าโดรนขนาดใหญ่อย่างเซนไบรักตาที B2ในฝั่งของยูเครนปัจจุบันนี้ประสบกับความสูญเสียอย่างหนักจนเหตุหายบางส่วนมีการสั่งหยุดบินพอเมื่อมีการส่งขึ้นปฏิบัติงานระบบเรดาร์ในฝากฝั่งของรัสเซียจะสามารถกวดจับมันได้และก็ส่งบริษัทให้มันถึงยิ่งตกเป็นจำนวนหลาย